มันเสียวเลยสวัสดีครับทุกคนผมเชฟนั่นคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาตามล่าหาวัตถุดิบสุดยอดกันตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งแล้วรับแบบเป็นการตื่นเช้าสุดๆมากๆแต่การตามล่าไอ้เจ้าวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยเราต้องมาตอนนี้นะครับนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองใครไม่เคยเจอน้ำตาลมะพร้าวสดๆ 100% นะครับวันนี้ต้องตามพวกเรามาดูเลยรับรองว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารแล้วอร่อยแบบสุดๆสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนตามกันมาเลยไปนี่เตรียมพร้อมแล้วหมายปลายทางของเรานะครับเราจะไปใกล้ๆกรุงเทพนี่เองก็คืออัมพวาเป็นดินแดน3น้ำก็คือมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยเป็นน้ำที่ทำให้ดินตรงนั้นน่ะเหมาะที่จะปลูกมะพร้าวที่สุดที่สำคัญคือว่าเราจะได้น้ำตาลมะพร้าวที่เจ๋งมากเช่นกันนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเวลามันตีสองครึ่งดูหน้าตาทุกคนหน้าสวยซ่าสดมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารีบพักผ่อนเอาแรงระหว่างที่เราอยู่บนรถกันก่อนพอเปิดมาเจอแบบต้นมะพร้าวจะได้ปีนขึ้นไปเลยป่ะนอนดีกว่าไม่เสือกพี่ปีเรามาไปครั้งครับตอนนี้เรามาถึงอัมพวาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆใครยังไม่เคยกินน้ำตาลมะพร้าวอร่อยๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาลองลุงสวัสดีครับลุงปีชานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเขาปาดตาลใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงจะขอขึ้นด้วยนะครับแน่ใจนะไม่แอบแบบได้ยินว่าต้นมะพร้าวของลุงไม่ค่อยสูงมากมันค่อนสูงไม่พร้าวที่เดี๋ยวลองถ้าขึ้นได้เดี๋ยวให้ขึ้นเลยป่ะลุงโสครับวันนี้ลุงโสร้านน่านสวัสดีครับลุงโสสวัสดีครับร้านน่านมาจะขึ้นตาลเห็นไหมนี่อุปกรณ์เลยอุปกรณ์อันนี้ที่ทำจากไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่นี่แหละกระบอกไม้ไผ่แล้วในไผ่มันมีอะไรที่ทำให้จุลินทรีย์มันจะเติบโตไม่ได้ไม่ไผ่เป็นชนวนกั้นความร้อนไม้ธรรมชาติของกั้นความร้อนนี่กระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีพยอมเขาใส่ไว้แล้วอุ้ยใส่นิดเดียวเองนิดเดียวใส่เศษไม้พยอมไปแล้วไม้พยอมนะจะมีแทนนินโดยธรรมชาติหรือสารแทนนินไอสารตัวนี้เองที่เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอ๋อไปครับอ้าวเข้าสวนจ้าอันนี้ปลูกมาแล้ว15ปีได้แค่นี้เองอ๋อแล้วเขาจะอยู่แค่นี้ป่ะครับหรือเขาจะสูงเขาจะสูงเต็มที่สูงก็ไม่เกิน5วาอ๋อโอ้ยผมนึกว่าวันนี้ลุงโสจะขึ้นไปไกลนะลุงโสขึ้นแค่นี้เองอ่ะผมจะลองขึ้นตามเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลมารอโอ้ตกกูเลยอันนี้เขาจะปาดอยู่ปาดช่วยนั่งแล้วมันต้องรีดต้องอะไรไหมครับไม่ต้องปาดเสร็จก็ไปสวมโอ้ยปาดนิดเดียวเองเนี่ยปาดแล้วก็สวมเลยอ๋อเราต้องเอาเชือกรัดงวงเอาไว้ให้มันเป็นช่อให้มันเป็นงวงใช่ไหมแล้วผมกินได้เปล่าได้ทำจิ้มก็ได้ไม่ไอ้ฟองฟองคืออะไรครับลุงไม่ใช่ฟองน้ำตาลไงเดี๋ยวเขาไปตักทีนี่เห็นไหมเพิ่งลงไปกินเต็มเขาเคี่ยวเขาตักออกหอมหวานหวานแบบไม่มีความคือมันอมเปรี้ยวนิดๆตอนแรกนึกว่าตัดออกไปจากต้นมันจะออกเปรี้ยวแบบกลิ่นฉุนฉุนแบบกลิ่นแปลกๆกลิ่นสดๆแบบของแต่ต้นไม้เนี่ยครับแต่ว่าต้นมะพร้าวที่มันเป็นพันธุ์ปาล์มเนี่ยพอกรีดออกมาแล้วเนี่ยอร่อยจริงๆหวานอ่ะคือกินจริงๆกินเป็นแบบใส่น้ำแข็งกินเย็นๆอร่อยได้เลยอ่ะขึ้นมาสูงแล้วรู้แล้วว่าทำไมลุงถึงเหงื่อออกเยอะว่ามันเสียวเลยโอ้ยอดเยี่ยมให้เดือดเพื่อลวกกระบอกฆ่าเชื้ออ๋อแต่ละเตาเนี่ยต้องต้มน้ำฆ่าเชื้อก่อนลวกกระบอกเราต้องต้มเลยทันทีใช่ไหมคะใช่เพราะอะไรก็ถ้าปล่อยน้ำตาลทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะบูดไปเรื่อยๆมันจะจุลินทรีย์จะเกิดขึ้นเรื่อยๆไง
เดี๋ยวเราต้องกรองก่อนเนาะใช้กรองเอามากรองเพราะว่ามีจะมีเศษพวกไม้พยอมพวกพึ่งอะไรต่างๆอยู่นะครับโอเคมาแรงกรองให้สะอาดก่อนครับน้ำตาลจะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆกระทะหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลากระทะแรกเลยเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งคนเคี่ยวเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของน้ำตาลตอนแรกใสกว่านี้ตอนแรกใสนี้อันนี้ออกเริ่มออกเหลืองอัมพันนิดหน่อยแล้วเหลืองอัมพันแล้วเดี๋ยวจะมันจะเหลืองทองพอเริ่มเดือดเขาจะมีฟองพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เราจำเป็นต้องช้อนฟองก่อนต้องช้อนฟองออกให้หมดเอาให้เหลือน้อยที่สุดถ้าหากว่าไม่ช้อนฟองเนี่ยฟองเนี่ยมันจะตีรวมไปกับเนื้อน้ำตาลเวลาเราไปทำที่เห็นได้ชัดคือทำน้ำกระติกแล้วช่องเราละลายน้ำตาลกับที่เนี่ยฟองเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเลยแล้วนี่พอเหลืองทองปั๊บเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวคาราเมลเนี่ยมันจะเกิดขอบกระทะอ๋อเข้าใจแล้วเริ่มตกผลึกที่ขอบกระทะก่อนอันนั้นแหละเตรียมที่จะยกเพื่อเอาไปปั่นให้แห้งไล่น้ำอีกทีลดอุณหภูมิไล่น้ำแล้วก็เอาอากาศเข้าไปในน้ำตาลด้วยเพื่อให้น้ำตาลมันเซ็ตตัวแล้วถึงจะน้ำตาลที่เซ็ตตัวนะเข้าไปหยอดทีครับไปลงทีเมื่อเราจะทำเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ในระหว่างรอน้ำตาลขอบคุณครับอันนี้ลุงก็เลยทำเครื่องดื่มอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าน้ำเครื่องดื่มสำหรับคุณมีบุญโอ้โหแค่ชื่อก็ประทับใจแล้วทำไมมีบุญไม่ได้กินอันนี้คือตัวน้ำตาลไซรัปที่ลุงให้ดูครับผสมกับโซดามะนาวเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับดื่มเข้าไปเพื่อสร้างน้ำตาลโอ้โหแค่กลิ่นก็หอมไหมหอมอร่อยกินเข้าไปมันสดชื่นก่อนแล้วว่ามันมีความหอมบางๆทำไมน้ำความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวถึงไม่ต้องกลัวว่ากินเยอะแล้วจะเป็นเบาหวานครับเพราะจริงๆแล้วเขาว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยดัชนีความหวานมันนะค่าโกลซิมิกแค่35ไงแล้วไอ้ค่าโกลซิมิกมัน35เนี่ยเมื่อมันเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้ากระแสโลหิตอย่างช้าๆมันเป็นน้ำตาลอีกประเภทนึงที่เข้าไปในร่างกายแล้วจะไม่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดทันทีค่อยๆดูดซึมค่อยๆดูดซึมความเข้มของน้ำตาลในเลือดก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะอินซูลินก็ไม่ต้องออกมาทำงานมันก็ไม่คือตับอ่อนไม่ต้องผลิตอินซูลินเลยสายแก้วครับเผื่อเผื่อเปิดน้องๆหน่อยเผื่อน้องๆเดี๋ยวเขาจะมองอิจฉาเราเดี๋ยวไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานเดี๋ยวเหี่ยวหมดเรียกมากินเอาไปกินด้วยกันครับไปกินนะลุงมาทำให้แล้วมามาจนมันเริ่มฟูเริ่มเป็นฟองใช่ไหมตอนนี้ถ้าประหลัดชาวบ้านนะเขาเรียกน้ำตาลบ้าไฟก็กำลังแบบเต็มที่บ้าเลยเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเลยต้องใช้ตัวกงเนี่ยครอบเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวน้ำตาลบ้าไฟมันล้นออกมานอกกระทะหมดคือคนเคี่ยวตาลเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งวิธีการเคี่ยวนะเขาก็มีประสบการณ์เขาก็ใช้วิธีการสังเกตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะสั่งสอนกันแบบรุ่นพ่อสู่ลูกรุ่นลูกสู่หลานอะไรแบบนี้มีคนเข้ามาก็ถามลุงว่าจะดูน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆนี่จะดูยังไงลุงก็บอกว่าลุงก็บอกไม่ถูกแต่ถ้าจะเอาให้แน่ชัดจริงต้องมาผ่านกระบวนการ3ดอกมาดูก่อนมาดูกรรมวิธีกรรมวิธี2ก็คือมาดมเดี๋ยวกลิ่นแต่ละน้ำตาลแล้วที่3ก็คือต้องมาแดกก่อนแดกรู้เลยรู้เลยดูดมแดกแล้วจะรู้เลยสมมติว่าวางแบบหลายยี่ห้อมากเต็มไปหมดเลยดูยังไงดมก่อนกลิ่นน้ำตาลเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นน้ำตาลผสมที่มีสารเคมีเนี่ยกลิ่นความหอมจะไม่ออกคือกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยครับไม่เหมือนน้ำตาลอื่นมันจะหอมแบบของมันเลยอันที่สองก็คือถ้าชิมได้ต้องชิมถ้ากินก็แล้วหวานแหลมแล้วก็ละลายช้านั่นคือน้ำตาลผสมถ้าเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ในใส่ปากไปแล้วหวานนวลและแป๊บเดียวละลายหมดเรียบร้อยหวานนวลละลายจะถามว่าถ้าจะกินน้ำตาลมะพร้าวที่อร่อยที่สุดต้องกินตอนไหนครับกินตอนที่เป็นคาราเมลทำไมตัวคาราเมลที่เกาะถึงอร่อยมากๆที่สุดเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนของกะทิไขมันของมันนะที่แบบถูกรีดความร้อนแบบเต็มที่ความร้อนเต็มที่ฝ่ายจนถ้าน้ำตาลเขาไม่ไหลลงแสดงว่ามันเริ่มเซตตัวจับข้างกระทะส่วนบนที่สุดนั่นแหละคือตัวคาราเมลขูดออกมาแล้วไม้พันแล้วก็ดูดเท่านั้นก็ใช้ได้ตายแล้วนี่แหละครับที่เรียกว่าคาราเมลของคุณลุงปีชานะครับที่แก
ปั่นตัวน้ำตาลที่เคี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยตรงติดขอบข้างๆเนี่ยแซะออกมาเป็นคาราเมลนี่ยังมีความหนืดอยู่เลยแต่พอชิมก่อนเขาบอกว่าให้อมแล้วก็ปั่นไปปากมันคือขนมนี่เองมันมีความแบบหอมหวานนวลกลมกล่อมมันคนละรสสัมผัสจากน้ำตาลที่เย็นตัวสนิทดีแล้วเซตตัวแล้วนะครับอันนี้มันจะมีความแบบความหนืดเหนียวแต่ว่าอันเนี้ยไว้กินเล่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาน้ำตาลมะพร้าวที่เสร็จแล้วอ่ะไปทำอาหารกินกันหลังจากที่ตอนเช้านะครับเรามาแต่เช้ามืดเลยมาขึ้นตาลเอาน้ำตาลเนี่ยลงมาจากนั้นมาเคี่ยวกลายเป็นน้ำตาลมะพร้าว 100% ตอนนี้เราได้มาแล้วจากลุงปีชาของเรานั่นเองนะครับนี่วันนี้เราจะมาทำกุ้งทอดซอสมะขามกันนะครับด้วยความที่กุ้งทอดซอสมะขามเนี่ยตัวเด่นของซอสมะขามเนี่ยมันจะมีตัวน้ำตาลมะพร้าวเป็นตัวเด่นให้ความหวานที่กลมกล่อมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเมนูที่น่าจะโชว์สุดยอดวัตถุดิบของเราวันนี้แบบได้อย่างเต็มที่มากๆอ่ะเริ่มต้นทำกันเลยทำซอสนะครับในกระทะเนี่ยเราจะใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวสุดเด็ดของเราลงไปเลยใส่ประมาณสัก4ช้อนโต๊ะขำเปียกใส่ไป 2/3 ถ้วยน้ำปลาสัก2ช้อนจริงๆอ่ะสำคัญมันอยู่ที่เราชิมเนาะทำอาหารพวกนี้น้ำเติมไปหน่อยตั้งไฟเคี่ยวกลิ่นมันหอมหวนมากมันมีกลิ่นของน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยผสมกับกลิ่นมะขามเปียกเคี่ยวให้ฟองเขาเล็กจนเขาข้นดีเนี่ยได้ละเสร็จอันนี้ข้นประมาณนี้ผมว่าผมพอลำปิดไฟเลยเดี๋ยวเราจะพักซอสของเราไว้ก่อนนะครับตอนนี้มาทำกุ้งกันต่อวันนี้เราได้กุ้งแม่น้ำเพราะว่าเราอยู่แถวอัมพวาสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับเราก็จะได้แบบมาเป็นๆเราจะมาเตรียมกุ้งกันนะครับเราจะใช้แต่ตัวหัวเนี่ยเก็บไว้ก่อนกุ้งนะครับถูกแยกส่วนเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเนื้อเนี่ยมาทอดนะครับก่อนที่จะนั้นเตรียมน้ำมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราต้องทอดกุ้งใช้น้ำมันสัก2ถ้วยแล้วเราก็เตรียมกุ้งกันต่อนะครับระหว่างรอน้ำมันร้อนกุ้งนะครับเราผ่าล้างผ่าพอผ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเจาะประมาณนี้ให้อย่างเงี้ยทะลุมาแล้วเราจะเอาหางวนเข้าได้เป็นกุ้งม้วนหางอย่างนี้นี่น่ารักกุ๊บกิ๊บปะล่ะเราก็ทำแบบนี้แหละครับให้หมดปะนี่กุ้งเสร็จน้ำมันร้อนนะครับลงไปเลยคราวนี้ก็ทอดให้มันเด้งดึงเลยกุ้งนะครับทอดให้แบบพอดีสุกแล้วเราก็เอาขึ้นเลยยอดวัตถุดิบครับเอามาแปรรูปเอามาปรุงเป็นอาหารเป็นกุ้งทอดซอสมะขามเดี๋ยวลองชิมดูดีมากซอสมะขามแบบกลมกล่อมมากเสริมแบบรสชาติของทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่ามันมีความหวานแบบหอมของตัวน้ำตาลมะพร้าว 100% ที่เราได้มาจากลุงปีชานะครับคุ้มค่าที่อุตส่าห์ตื่นมาตั้งแต่ตีสองอุตส่าห์ปีนต้นมะพร้าวไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยกับลุงโสตั้งแต่เช้าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่ามากๆได้วัตถุดิบที่สุดยอดมากๆเราได้กุ้งทอดซอสมะขามแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้ลุงปีชาชิมดูว่าลุงปีชาคิดว่าไงบ้างชอบเปล่ากุ้งทอดซอสมะขามครับนี่ใช้น้ำตาลมะพร้าวของลุงปีชาเดี๋ยวให้ลุงชิมก่อนถือได้นะขอบคุณครับลุงขอบคุณครับได้จริงโอ้โหได้รสชาติความเปรี้ยวของมะขามคือความเปรี้ยวธรรมชาติได้ความหวานแล้วมันหอมเป็นน้ำตาลนะครับแล้วมันกลมกล่อมเข้ากันดีเข้ากันพอดีทำเนี่ยแม่ใกล้เคียงนะเหมือนกับฝีมือเมียลุงเลยตายละยกระดับเออจริงจริงแล้วคิดนี่ถ้าเมียลุงแม่อร่อยจริงอ่ะลุงจะอยู่เข้ามา30ปีได้ไงปัดเลยเออเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันความอร่อยลุงวิชาคิดว่าวัตถุดิบเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนกับการทำให้อาหารจานนึงอร่อยสำคัญที่สุดไม่ใช่ขนาดไหนลูกสำคัญที่สุดเลยคือวัตถุดิบเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าสารตั้งต้นในการปรุงอาหารไอ้วัตถุดิบที่ว่าเราได้มาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นวัตถุดิบที่สดอันนั้นเป็นตอกที่มาได้เครื่องปรุงที่เป็นธรรมชาติจริงๆนี่นะก็ถือว่าเป็นชูรสให้กับเป็นสุดยอดของอาหารจานนั้นทันทีเลยครับอย่างที่คนกินเนี่ยมีทักษะแค่รู้จักส่วนผสมเอาแค่รู้จักส่วนผสมนะแต่คุณค่าของวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ย
มันจะช่วยส่งให้รสชาติของอาหารจานนั้นมันสูงยิ่งขึ้นสุดยอด